สวัสดีค่ะจากมาลัยวังพยอมค่ะวันนี้มีพัสดุกล่องเล็กๆมาอีกหนึ่งกล่องนะคะโอ้ยตัวหนังสือเนาะมาจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บส่งมาจากนครศรีธรรมราชนะคะไม่มีมีเบอร์โทรศัพท์ตัวหนังสือจางๆมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันมาลุ้นกันนะคะว่าผู้ใดส่งอะไรมาให้บ้านไร่องพยอมนะคะอันนี้ทำไมมีชื่อที่อยู่ของบ้านไร่องพยอมมาติดตรงนี้เนาะเราก็จะกรีดกันเลยอยากรู้รอลุ้นนะคะว่าผู้ใดส่งอะไรมาให้บ้านไร่องพยอมนะคะเดี๋ยวขอฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแป๊บนะคะคืออะไรอ่ะหัวบอลเหรอคะว้าวหยิบออกมาถ้าอย่างนั้นก็ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันนะคะแต่ที่อยู่มีมาแค่ว่าส่งมาแต่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้เขียนว่านกกระทาอ๋อนกกระทาแถมมีเหรอจงอางโหมีดินมาพร้อมเลยเนาะอันนี้ผีเสื้อส่วนอันนี้อีเหนาส่วนอันนี้นกสีอุษาคืออะไรอ่ะคือหัวบอลเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้บ้านไร่องพยอมไม่รู้จักนะคะว่าชื่อนี้นามนี้คืออะไรรู้แต่ว่าน่าจะเป็นหัวบอลสีที่กำลังนิยมแล้วก็กำลังฮือฮากันในตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะจาก FC นะคะไหนเอ่ยมาจากนครศรีธรรมราชนะคะไม่มีชื่อด้วยมีแต่ว่าลงมาว่านครศรีธรรมราชนะคะก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมกล่องพัสดุเล็กๆนะคะแล้วก็มีมา5ถุงนะคะหรือไง5ถุงใช่ไหมใช่สิเนาะ5ถุงก็5ชนิดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ